นายแพทย์วัฒนาภารีศรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเปิดเผยผลการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีของผู้ป่วยรายหนึ่งที่พบว่ามีก้อนนิ้วมากถึง 1,898 เม็ดซึ่งปกติแล้วนะคะทางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีด้วยวิธีการส่องกล้องเป็นทุกวันอยู่แล้ววันละประมาณ 5-10 รายใน1ปีเนี่ยจะผ่าตัดคนไข้นิ้วในถุงน้ำดีประมาณ 1,200 คนซึ่งนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยมีหลายประเภทนะคะคุณผู้ชมมีทั้งแบบเม็ดเล็กๆหลายเม็ดกระจัดกระจายหรืออาจจะมีเป็นแบบเม็ดใหญ่เม็ดเดียวแต่ว่าคนไข้รายล่าสุดที่ผ่าตัดพบก้อนนิ้ว 1,898 เม็ดนี้นะคะหลังจากผู้ป่วยมีอาการท้องอืดเหนื่อยง่ายและอันตราซาวพบก้อนนิ้วจำนวนมากในถุงน้ำดีสำหรับสาเหตุคุณหมอบอกว่ายังไม่ทราบแน่ชัดแต่สันนิษฐานได้ว่าเกิดจากผู้ป่วยมีไขมันสูงแคลเซียมในร่างกายสูงน้ำดีมีการติดเชื้อซึ่งตั้งแต่ผ่าตัดมาเมื่อประมาณปี2537จนถึงตอนนี้นะคะพบว่าผู้ป่วยรายนี้ล่ะค่ะเป็นรายที่พบก้อนนิ้วมากที่สุดจากที่ก่อนหน้านี้ในปี2552ผ่าตัดตอนนั้นพบว่ามากสุดแล้วนะยังอยู่ที่920เม็ดแต่รอบนี้ 1,898 เม็ดนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อบอกว่าโรคนิ้วในถุงน้ำดีร้อยละ30เนี่ยจะไม่แสดงอาการแต่จะพบก็ต่อเมื่อมีการตรวจสุขภาพประจำปีมีการอัลตราซาวด์ตรวจช่องท้องส่วนอีกร้อยละ30ก็จะมีอาการปวดแน่นท้องท้องอืดบ่อยเหมือนเป็นโรคกระเพาะค่ะโดยเฉพาะเวลาที่รับประทานอาหารที่มีโปรตีนหรือว่าไขมันสูงก็จะรู้สึกแน่นท้องผิดปกติเราต้องสังเกตอาการของตัวเราด้วยนะคะตอนนี้โรคน่ากลัวมากทางที่ดีนะคะคุณหมอบอกว่าประชาชนควรตรวจสุขภาพประจำทุกปีไปอัลตราซาวด์ช่องท้องหรือผู้ที่มีอาการปวดท้องแน่นท้องเรื้อรังกินยาโรคกระเพาะก็ไม่หายรักษาไม่หายสักทีก็ต้องลองไปอัลตราซาวด์ดูนะคะอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีก็ได้ซึ่งโรคนิ่วในถุงน้ำดีพบมากที่สุดในคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานประมาณร้อยละ10ของประชากรภาคอีสานค่ะคือคนภาคอีสานทั้งหมดเนี่ยจะพบ1ใน100คนจะพบประมาณ10คนอืมฉันต้องไปตรวจบ้างแล้วถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะค่ะเพราะว่ามีอาการท้องอืดบ่อยเหมือนกันนะค่ะ